สมุไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องจากเมื่อวานวันวิสาขะวันสำคัญของโลกเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระอริยสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นการมาเริ่มต้นในการทำความดีความดีนั้นที่จริงทำได้ทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสแต่ถ้าว่าโอกาสของแต่ละคนแต่ละท่านก็ยังไม่สามารถที่จะมาทำให้ถึงพร้อมฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราก็มาทำให้เต็มที่คำว่าเต็มที่ก็เต็มความสามารถของตัวเองที่จริงเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาของเรานั้นคนรู้จักทั่วโลกอย่างวันวิสาขะเมื่อวานเป็นวันประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วโลกยอมรับยกย่องให้เป็นหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนอยู่ทวีปใดก็สามารถรู้จักศาสนาคือพุทธศาสนารู้จักพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นหนึ่งในโลกนั้นเราก็เป็นศูนย์กลางของโลกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาศาสนาส่วนใหญ่มาอยู่ที่ประเทศไทยมีคนนับถือพุทธเป็นจำนวนมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรแต่การนับถือของเรานั้นส่วนใหญ่ก็นับถือกันตามประเพณีไม่ได้นับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นความตั้งมั่นความศรัทธาอันยั่งยืนยาวนานก็ค่อยๆอันตรธานหายไปจางไปเพราะอะไรเพราะชาวพุทธเรามุ่งเน้นที่การก็เรียกว่าทำกิจแต่ไม่นำมาปฏิบัติวันสำคัญคนไปเวียนเทียนคนไปทำกิจกรรมกันมากแต่เน้นที่กิจกรรมแต่มาจากสิ้นจากกิจกรรมแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราไม่มีทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเพราะหลักของพุทธศาสนานั้นเน้นไปที่สติปัญญาการประพฤติปฏิบัติคนจะเข้าถึงอย่างท่องแท้เข้าใจฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนเรายังเข้ากันไม่ถึงบางคนก็ให้ได้แค่ฐานเล็กๆน้อยๆแม้แต่ฐานใหญ่ๆที่พระเจ้าทรงสอนคืออะไรคืออภัยทานความไม่เกลียดความไม่โกรธความไม่อิจฉาความไม่จะบาดความไม่ปองร้ายใครเนี่ยทำได้แล้วมีความสุขมากสุขกว่าวัตถุทานที่เราให้ข้าวให้น้ำให้ยุบสาโรคให้เครื่องรับก็มีความสุข
แต่พวกเราก็ไม่มีอภัยทานเราไม่มีเรามีแต่ความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความคิดปองร้ายคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วหลักของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนเราไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัตินำไม่ได้นำไปใช้ในชีวิต เมื่อเรานำไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้นำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลอะไรเลยเราก็ยังมีความโกรธเราก็ยังมีความโลภเราก็ยังมีความอิจฉามีความพยาบาทให้ทานแล้วก็เลิกความละความโลภความโกรธไม่ได้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมพุทธศาสนาคนเราจึงไปมุ่งเน้นเอาแต่กิจกรรม แต่ไม่นำมาปฏิบัตินั้นถ้าเราทุกคนปฏิบัติชาวพุทธทุกคนปฏิบัติรู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรนำเอาไปใช้ในชีวิตในการครองเพศไม่ว่าจะเป็นเพศคฤหัสถ์เป็นเพศครองเรือนเป็นเพศบรรพชิตเป็นเพศนักบวชก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คฤหัสถ์ก็มีศีล5ที่ครบถ้วน มีทานการให้การเสียสละการแบ่งปันมีการให้อภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครและสังคมเราก็มีความสุขแค่เริ่มต้นที่พระเจ้าให้แก่พวกเราเนี่ยมันให้ความสุขทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ส่งเคราะห์กันเกื้อกูลกันเมตตากันสงสารกันรักใคร่กันเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขคำสอนแค่เบื้องต้นแค่ทานอย่างเดียวเนี่ยความสุขก็เกิดแล้วยิ่งถ้าเรามีศีลด้วยตั้งแต่ศีล 5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขมันมีความสุขมากขึ้นไปอีกการทะเลาะเบาะแว้งโจรขโมย ไม่มีกี่ปนยาอียาบ้ายาเสพติดทุกชนิดไม่มีเหล้าเบียร์ไม่มีสังคมเราก็มีแต่ความเจริญสติปัญญาของเราก็สมบูรณ์แต่เราไม่พัฒนาไม่เอาไปใช้ไม่นำไปปฏิบัติ ของดีที่พระเจ้าฝากไว้ให้แก่พวกเราเนี่ยกว่าจะองค์กว่าที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้ทรงสร้างบารมีตั้ง4 อสงไขยกำไรแสนกับยาวนานนับไม่ถ้วนเพื่อต้องการมาอะไรมาอุบัติขึ้นในโลกต้องการให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้รู้จัก รู้จักการประพฤติปฏิบัติทำตนให้พ้นออกไปจากทุกข์ภัยแต่พวกเราก็วิ่งเข้าไปหาทุกข์อะไรที่เป็นข้อห้ามที่ปานาห้ามฆ่าสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากอันทินนาห้ามลักทรัพย์หยิบฉวยของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมอนุญาตเอาด้วยลี้เอาด้วยกลเอาด้วยอุบายเขารู้ไม่ทันเราเขาฉลาดไม่เท่าเรา เราไปเบียดบังเอาของเข้ามาเขาก็เกิดความทุกข์ร้อนมันอยู่ในอทินนาที่เราไปชอบไปโกงไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปเบียดบังเอาของเข้ามาเป็นของตัวเองโดยที่เจ้าของก็ไม่ยินยอมอนุญาตสังคมเรามันขาดศีลความเป็นพุทธะความเป็นผู้รู้ของเรา มันรู้ยังไม่ทั่วถึงทำที่พุทธเจ้าทรงสอนปัญหามันจึงได้เกิดมากมายกายกองในสังคมตามแก้เอากฎหมายมากี่ฉบับก็แก้ไม่ได้ประหารชีวิตก็ยังคนก็ยังทำกันอยู่อย่างยาเสพติดฆ่าเขาก็ประหารชีวิตแต่คนก็ยังนำไปใช้อยู่เพราะกฎหมายแก้ไม่ได้ กฎหมายไม่มีทางแก้ถ้าบุคคลนั้นไม่เอาศีลธรรมเข้าไปประดับเข้าไปแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเอง
กฎหมายไม่สามารถจะแก้อะไรได้พระพุทธเจ้าวางหลักไว้หมดแล้วศีลห้าเนี่ยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสงบสุขไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดสามีภรรยาบุตรธิดาของบุคคลอื่นที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมอนุญาตยกให้ไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเรื่องไร้สาระไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดที่เป็นสุราเมรัยของหมักดองทุกอย่างพระเจ้าให้งดเว้นหมดมันเป็นผลดีถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้สังคมเราจะอยู่อย่างมีความสุขร่มเย็นนั่นความสงบร่มเย็นนี่เกิดจากศีลเกิดจากธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยคำสอนที่พระเจ้าสอนง่ายๆให้เราไปปฏิบัติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถูกต้องในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดบางคนจบถึงด็อกเตอร์เห็นไหมมีข่าวไหมสามศพระยมด็อกเตอร์สามศพเป็นข่าวร้อนๆเพิ่งจะจบไปด็อกเตอร์แก้ปัญหาด้วยการฆ่าเพื่อนร่วมงานฆ่าตัวเองทำไมเรียนตั้งสูงโยมสติปัญญาไปไหนหมดเพราะสติปัญญาในทางโลกนั้นไม่สามารถมาดับทุกข์ทางใจได้มันแก้ปัญหาทางใจไม่ได้ท่านพุทธศาสนาเนี่ยศีลเนี่ยมันแก้ได้ไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขามันจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมทำไมสิ่งที่แก้ได้เราไม่นำไปใช้นี่ต้องคิดให้มากโยมชาวพุทธทำไมงั้นเราก็จะอยู่อย่างหาความสุขหาความเจริญของชีวิตไม่ได้งั้นศีลธรรมที่พระเจ้าทรงสอนตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลเบื้องต้นเนี่ยมันนำมาถึงความสุขแล้วก็แก้ปัญหาสังคมได้หมดจะไม่เบียดเบียนกันไม่รบราฆ่าฟันกันไม่ยื้อแย่งกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่พรรคแก่พวกแล้วสังคมเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขที่พระเจ้าสอนให้แบ่งปันเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวกระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่มีมากก็สงเคราะห์คนที่เขามีน้อยให้เขาบ้างคนที่เขามีน้อยเขาก็อาจจะมีสติปัญญามีความสามารถไม่เท่าเราเรามีมากก็แบ่งปันให้เขาบ้างมันก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีทุกข์เหมือนกันนี่ถ้าคิดในทางธรรมะเนี่ยคนเราก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาจิตที่มีเมตตานั้นเป็นจิตที่ทำให้คนมีความสุขที่พุทธเจ้าทรงมีเมตตาแก่หมู่สัตว์คือพวกเราเป็นหมู่สัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่ก็เรียกเป็นสัตว์ที่ประเสริฐตรงที่มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไปกินดื่มขับถ่ายสัตว์เห็นไหมพอเจอหน้ากันมันก็เบียดเบียนกันมันคิดจะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยเกื้อกูลกันไม่เคยสงเคราะห์กันนอกจากพวกของมันมนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์นั่นแหละถ้าไม่มีสติปัญญาแยกไม่ออกตรงนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาก็ไม่สามารถจะแยกออกจากสัตว์ทั่วๆไปได้นี่มันต่างกันอยู่ตรงนี้โยมตรงที่เรามีสติมีปัญญามีความฉลาดทุกวันนี้ก็เรียนกันสูงอย่างน้อยก็จบปริญญาตรีโทเอกเราเรียนกันเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาถึงความรู้แต่ความรู้ของทางโลกอ่ะมันใช้ในทางธรรมไม่ได้มันใช้มาดับทุกข์ไม่ได้
มาใช้ทำมาหากินฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีธรรมะเอาไว้แจกจ่ายให้เราได้มาศึกษาปฏิบัตินำวิธีทางเอาไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อดับทุกข์แก้ทุกข์แก้ปัญหาทุกข์ก็คือปัญหาที่มาเกิดขึ้นกับเราเรียกว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันเกิดขึ้นแล้วทนไม่ค่อยได้มันต้องมีวิธีแก้วิธีดับธรรมะเนี่ยมันมีวิธีนั้นการที่เราเข้ามาวัดเป็นสถานที่ที่ทำให้เรามีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีครูบาอาจารย์ชี้แนะว่าควรจะทำตัวอย่างไรทำตนอย่างไรแต่บังคับใครไม่ได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครจะทำหรือไม่ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อคนไหนเชื่อคนนั้นก็ลงมือทำคนไหนลงมือทำคนนั้นก็จะเห็นผลไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ลงมือทำไม่ใส่ใจไม่สนใจมันจะไม่เกิดผลมันเราเรียนหนังสือเราไม่สนใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนมันก็ไม่ได้ผลสอบไม่ผ่านไม่จบหลักสูตรเหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันเรามาประพฤติปฏิบัติเราไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจไม่สนใจพระจะพูดอะไรพระจะสอนอะไรเรามาพอเป็นพิธีกรรมพิธีการเห็นเข้ามาก็มาแต่ไม่รู้ว่ามาทำไมมาทำอะไรทำแล้วได้อะไรนี่ต้องหาเหตุหาผลให้ถูกเรามาวัดมาเพื่ออะไรวัดคืออะไรวัดไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่กุฏิวัดที่พุทธเจ้าทรงสอนคือวัดกายวาจาใจของเราวัดความดีความชั่วที่มีอยู่ในกายใจของเราเนี่ยความโลภที่มีอยู่ความโกรธที่มีอยู่ความหลงที่มีอยู่ในกายใจของเราเนี่ยทำยังไงที่มันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราเคยรู้เราเคยเห็นบ้างไหมเราเคยมากำจัดให้มันเบาบางออกไปจากใจของเราได้แค่ไหนนี่ก็เรียกว่าวัดไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่กุฏิไม่ใช่ศาลาไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ป้ายเข้ามาคือวัดกายวาจาใจตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นว่าเราคิดอะไรทำอะไรถูกหรือผิดดีหรือชั่วบุญหรือบาปนี่มาวัดกันตรงนี้ก็เรียกเข้าวัดแล้วคนเราส่วนใหญ่นึกว่าวัดนั่นที่มีป้ายบอกกันวัดสังฆทานเข้ามาแล้วก็ถ่ายกับป้ายกลับไปโอ้ฉันเข้าวัดแล้วเดี๋ยวนี้เซลฟี่ก็น่าดูเลยฉันไปมาแล้วไปบวชมาแล้วถามว่าได้อะไรมั่งได้เซลฟี่มาตั้งหลายภาพเนี่ยมาอวดเพื่อนนายชาไหมโยมนี่แหละเขาเรียกว่าเรายังเข้าไม่ถึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นโยมวัดไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ปลายชื่อวัดมันอยู่ในใจเรานี้วัดหรือยังว่าวันนี้เรามีบุญมากแค่ไหนแล้วความโลภเราน้อยลงไหมวันนี้ความโกรธเราน้อยลงไหมความหลงเราน้อยลงไหมเรามีความเพียรแค่ไหนนั่งก็วัดเดินก็วัดนอนก็วัดกินก็วัดวัดกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเข้าวัดนี่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเข้าแต่วัตถุมันไปยึดติดกับวัตถุสังคมเราจึงไม่เจริญชาวพุทธเราจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ
ถ้าถามว่าเห็นใจตัวเองหรือยังก็ยังไม่เห็นนั่งก็ยังไม่เห็นเดินก็ยังไม่เห็นนอนก็ยังไม่เห็นไม่เห็นว่าใจตัวเองอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงนี้ใจไปอยู่ไหนยังไม่รู้เลยให้พุทโธพุทโธมันก็ไม่อยู่มันก็ท่องเที่ยวไปเดี๋ยวไปหาคนนู้นเดี๋ยวไปหาคนนี้มันไม่เคยอยู่นิ่งเลยใจดวงนี้ให้มันอยู่กับกายก็ไม่อยู่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมใช้สติตัวรู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยเป็นอุบายที่จะดึงจิตให้อยู่กับตัวเองให้มันมีฐานที่ตั้งที่มั่นคงแล้วจิตเราเนี่ยถ้ามันมั่นคงมันมีกำลังจิตที่มีพลังเนี่ยเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายที่ท่านฝึกปฏิบัติมาจนจิตท่านมีพลังท่านหยิบท่านช่วยอะไรเป็นพลังบุญหมดคนก็ให้ท่านไปอยากจะไปเจออยากไปกราบอยากจะได้พลังจากท่านพลังท่านมาจากไหนมันจะการฝึกฝนอบรมอบรมจิตให้เป็นสมาธิเราก็ทำได้เราก็ฝึกได้ไม่ต้องไปหาหลวงพ่อไม่ต้องหาหลวงปู่ก็ได้ฝึกจิตตัวเองให้มีพลังคือให้มันนิ่งมันนิ่งมากๆกับพลังมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตที่มีพลังมากมันก็มีอานุภาพมากนั่นมันอยู่ที่จิตดวงนี้เองว่าเราจะฝึกฝนให้มันมีพลังเข้มแข็งสามารถขจัดทุกข์ได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การฝึกฝนทีนี้เรามาวัดเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราคือการมาสร้างบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจนี่บุญเกิดสามทางถ้ามันครบทั้งสามทางเมื่อไรเนี่ยมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บุญที่มีพลังแล้วทำให้เกิดหรือยังในกายในวาจาในใจของเรามันมีบุญหรือยังกายเป็นบุญก็คือมีศีลวาจาเป็นบุญก็วาจาที่มีศีลใจที่เป็นบุญก็คือใจที่เป็นสมาธิไม่วอกแวกไม่แสบสายไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับพูดลมเข้าโทลมออกจิตที่ตั้งมั่นเป็นบุญเป็นกุศลเราสามารถทำได้สร้างได้เมื่อเราทำได้สร้างได้บุญก็เกิดเมื่อบุญเกิดเราก็เป็นคนมีบุญแล้วนะอยู่บ้านทำได้ไหมได้อยู่บ้านเรารักษาศีลได้ไหมได้อยู่ที่ทำงานเรารักษาศีลได้ไหมได้เราสร้างสติได้ไหมได้เราทำสมาธิได้ไหมได้สมาธิคือจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเราทำอะไรก็จิตก็อยู่กับสิ่งนั้นเราเขียนก็อยู่กับการเขียนอ่านก็อยู่กับการอ่านหยิบก็อยู่กับการหยิบทำอะไรเราก็อยู่กับสิ่งนั้นจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกสมาธินี่คือการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันเอาจิตไว้กับปัจจุบันไม่ไปสู่อดีตไม่ไปสู่อนาคตตัดอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันนี่วิธีฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอดีตไม่ต้องไปคิดถึงคิดไปก็เท่านั้นเพราะเราย้อนกลับไม่ได้เราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เลยอย่างเมื่อเช้านี้ไม่ต้องมากเราย้อนไม่ได้แล้วเมื่อเช้าเราทำอะไรไปเราแก้ไขไม่ได้แล้วเราย้อนเวลาไม่ได้แล้วเวลาหมดนี่เขาเรียกว่าอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงบ่ายนี้ฝนจะตกฟ้าจะร้องน้ำจะท่วมแดดจะออกเรายังไม่รู้กำหนดไม่ได้พระเจ้าจึงบอกไม่ต้องไปคิดถึงมันปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกอย่างก็คือปัจจุบันอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ไขได้หมดพระองค์สอนให้เอาปัจจุบันเป็นหลัก
จิตที่ไม่ดีเห็นปัจจุบันนี้การกระทําวาจาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราสามารถแก้ได้หมดแก้ให้เป็นคนดีแก้ให้เป็นการทําดีพูดดีคิดดีได้หมดนี่คือการแก้ที่ถูกต้องตามหลักวิธีการที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าคนเราจะเป็นคนดีได้ต้องอาศัยการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้เห็นก่อนว่าเราคิดไม่ดีเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนมาเป็นคนคิดดีซะให้ความคิดไม่ดีก็เอาออกไปไม่ให้มันมารบกวนจิตใจเราการกระทำคำพูดเราก็รู้อยู่ปัจจุบันว่าเรากำลังพูดอะไรทำอะไรดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ควรพูดไม่ดีก็ไม่ควรทำเท่านั้นเองวิธีแก้ไม่ยากที่มันยากเพราะเราไม่แก้ปล่อยมันเลยตามเลยไม่สนใจใยดีมันคิดก็ปล่อยมันคิดมันทำก็ปล่อยมันทำมันพูดก็ปล่อยมันพูดมันก็ส่งผลเสียหายพูดกันทะเลาะกันผลสุดท้ายก็จบลงด้วยการเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันเบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะทำไปตามอำนาจความคิดของตัวเองมันคิดโกรธก็จะฆ่าเขาทำร้ายเขาเบียดเบียนเขามันคิดโลภก็ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปยื้อไปแย่งเอามันเป็นปัญหาหมดท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตัวเองปัญหาอยู่ที่เราเนี่ยแหละไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่คนโน้นคนนี้คนนั้นปัญหาอยู่ที่ตัวเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีนี่คือตัวปัญหามันสร้างให้ตัวเองไม่พอมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยเมื่อคิดแล้วทําเนี่ยมันออกมาทางกายทางวาจาเมื่อไหร่มันก็เป็นผลทันทีคิดมันก็เป็นผลต่อตัวเองพัฒนามันเป็นผลต่อบุคคลอื่นด้วยต่อตัวเองด้วยมันเป็นผลกระทบที่ตามมาจากความคิดการกระทําคําพูดนั้นการที่มีสติมีสมาธิเข้าไปควบคุมความคิดการกระทําคําพูดของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมเนี่ยมันจึงนํามาซึ่งความสุขความเจริญคือการไม่เบียดเบียนกันนั้นธรรมะอยู่ตรงนี้โยมอยู่ที่การปรับปรุงแก้ไขนำมาปฏิบัติให้มันเกิดผลนั้นเราเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่เรามาเพื่อนุ่งขาวห่มขาวไม่ใช่มาเพื่อทำอะไรเพื่อทำกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญามันจะสมบูรณ์ได้เมื่อเราฝึกฝนอบรมมันเราเรียนหนังสือนะที่พูดไว้ข้างต้นปริญญาตรีก็ตั้งเกือบ20ปีอย่างน้อยกว่าจะจบได้ใบประกาศนียบัตรรับรองว่าจบหลัก